่าข้อใดเจริญจาก x ตัวเดิมมีโซเดิมแล้วก็ n ตัวเดิมตามลำดับอันนี้ก็คือ3อันนี้ก็จะเป็นเจิมเลเยอร์ใช่ไหมนะคะก็เกิดขึ้นในระยะแก๊สดูเรชั่นใช่ไหมระยะแก๊สดูเรชั่นแล้วพอเข้าระยะออร์แกโนเจเนซิสก็คือระยะที่สร้างอวัยวะนะเจ้าเจิมเลเยอร์3อันนี้มันก็จะเจริญเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันนะคะเขาถามว่ามันเจริญเป็นอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจำนะต้องจำน้องๆที่อยากจะสอบแพทย์สอบกสพท.อย่างเงี้ยก็คือเรื่องนี้ออกแน่นอนออกทุกปีเลยก็คือต้องจำนะจู้ๆทีนี้มาดูทีละช้อยมาดูช้อย5ก่อนละกันช้อย5ตับอ่อนนะคะอยากให้จำไว้หน่อยว่าอะไรที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารใช่ป่ะอย่างตับอ่อนก็จะสร้างเอนไซม์ใช่มั้ยเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเนี่ยจะสร้างมาจากเนื้อเยื่อชั้นเอนโดเดิร์มเนาะขอเขียนย่อๆเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไหนลองสแกนดูซิตับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารใช่ป่ะสร้างน้ำดีเนี่ยตับก็สร้างจากเอนโดเดิร์มเหมือนกันนะคะเราสังเกตอีกอย่างก็คือเป็นอวัยวะที่อยู่แบบว่าภายในเนาะแต่ก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกเคสอะเนาะจำให้แม่นๆดีกว่าแล้วก็ต่อไปหัวใจระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยจะมาจากมีโซเดิมนะมีโซเดิมโอเคก็ต่อไปไขสันหลังไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทเนาะระบบประสาทซึ่งระบบประสาทเนี่ยจะเจริญจาก X ตัวเดิมเนาะเจริญจาก X ตัวเดิมนะคะนะนี่ตรงนี้ก็ไขสันหลังเติมเลยนะเป็น X ตัวเดิมค่ะอันนี้ตับอ่อนยังไม่ได้เติมเลยเป็น N ตัวเดิมเนาะค่ะต่อไปอันทะเนี่ยระบบสืบพันธุ์เป็นระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์มักจะเจริญมาจากเอนโดเอ้ยมีโซเขียนถูกพูดผิดมาจากมีโซเดิมนะคะระบบสืบพันธุ์เช่นเดียวกันรังไข่ก็คือระบบสืบพันธุ์เช่นกันเนาะรังไข่เติมมีโซลงไปโอเคแล้วก็ตับอีกแล้วตับก็คือเอนโดเนาะพี่ใช้3 4เนาะไม่งงนะแล้วก็ต่อไปไตอันนี้ก็เป็นมีโซเหมือนกันนะมีโซเดิมนะคะนี่ก็ไตมีโซเนาะโอเคอันทะเมื่อกี้ก็มีโซเพราะฉะนั้นเหลืออีกอันเดียวก็คือเลนตานะคะเลนตาเนี่ยจะมาจากเอ็กโตเดิมนะเอ็กโตนะคะฉะนั้นเขาถามเอ็กโตมีโซเอนโดเอ็กโตมีโซเอนโดก็คือตอบข้อนี้ข้อ1 นะคะเอ็กโตมีโซเอนโดเนาะข้ออื่นก็ไม่มีแล้วนะโอเคข้อ8จะตอบข้อ1 นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ